ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาการเยียวยาผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญน่าชื่นชมเพราะต้องอาศัยความเสียสละไม่ใช่น้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะก็ทำให้เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดการเหนื่อยล้าแก่ผู้ที่เยียวยาได้และความเหนื่อยล้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าทางกายสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือความเหนื่อยล้าทางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผู้เยียวยาเนี่ยพึงจะใส่ใจอยู่เสมอก็คือการดูแลตนเองเพราะว่าการเยียวยาหรือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีโรคที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเจ็บป่วยที่ยืดเยื้อเรื้อรังโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรือว่าพิการการแพทย์ปัจจุบันก็สามารถที่จะดูแลประคับประคองเขาได้เนี่ยไม่ใช่เป็นปีนะฮะเป็น10ปีและการเยียวยาเนี่ยถ้าหากว่าตกเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งนั่นก็หมายถึงการเยียวยาดูแลกับเขาเนี่ยนะเป็น10ปีเหมือนกันแล้วก็มีหลายกรณีที่ผู้เยียวยาก็มีอันเป็นไปก่อนผู้ป่วยด้วยซ้ำนะที่มันเป็นไปเนี่ยนะหลายกรณีก็สืบเนื่องกับการดูแลเยียวยาผู้ป่วยโดยตรงก็คือว่าทำงานจนเหนื่อยล้าแล้วก็สุขภาพเสื่อมโทรมอาจจะหัวใจวายหรืออาจจะเหนื่อยอ่อนนะจนถึงกับต้องจากไปนะก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะเยียวยาผู้อื่นเนี่ยก็สำคัญมากที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีทั้งทางกายและทางใจพึงถือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาคนที่เรารักซึ่งนอนป่วยอยู่การดูแลตัวเองจึงหมายถึงการที่นอกจากที่เราจะมีเวลากับคนไข้แล้วก็ต้องมีเวลากับตัวเองมีเวลาที่จะไปพักผ่อนมีเวลาที่จะออกไปท่องเที่ยวบ้างไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเลยนะที่เราจะมีเวลาไปเที่ยวมีเวลาที่จะไปเปิดหูเปิดตามีเวลาที่จะวางภารกิจการงานต่างๆโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ชาร์จไฟและกลับมาดูแลคนไข้แต่การดูแลร่างกายเนี่ยนอกจากการออกกำลังกายการมีเวลาพักผ่อนนอนหลับให้พอเพียงแล้วรวมทั้งการกินที่เหมาะสมสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการดูแลจิตใจของตัวเองการดูแลจิตใจสำคัญมากจะว่าไปแล้วเนี่ยความเหนื่อยล้าของผู้เยียวยาเนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่ความเหนื่อยล้าทางกายแต่เป็นความเหนื่อยล้าทางจิตใจซึ่งเกิดจากความเครียดเกิดจากความกังวลเกิดจากความหงุดหงิดรวมทั้งความโกรธมันมาจากไหนความหงุดหงิดความโกรธก็จะมาจากการที่ผู้ป่วยนะไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำหรือว่าการดูแลของผู้เยียวยาผู้เยียวยาปรารถนาดีนะอยากจะให้ผู้ป่วยทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้แต่ผู้ป่วยไม่สนใจอาจจะทำสิ่งที่มันเป็นผลเสียต่อสุขภาพเช่นอาจจะสูบบุหรี่อาจจะกินของที่มันเป็นอันตรายต่อโลกกินของหวานกินพะโล้นะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยไม่ยอมเลิกเสียทีอย่างเงี้ยผู้เยียวยาก็โมโหแล้วก็อาจจะตามมาด้วยการด่าว่าแล้วลงท้ายคือความรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่มีต่อผู้ดูแลบางทีมีความคับแค้นคับแค้นว่าทำไมตัวเองต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมพี่น้องไม่มาสนใจทำไมพี่น้องไม่มาดูแลทำไมถึงต้องเป็นหน้าที่ของฉันฉันอุตส่าห์เสียสละอนาคตของฉันเนี่ยลางานไม่ใช่ลางานนะเลิกงานไปเลยมาคลุกอยู่ตรงนี้5ปี10ปีแล้วฉันได้อะไรต้องมารับกรรมนะมันมีความคับแค้นใจมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะมันเข้าไปบั่นทอนจิตใจของผู้ดูแลผู้เยียวยาแล้วต่อมาคิดว่านี่คือปัญหาที่หนักที่กดทับความรู้สึกของผู้คนยิ่งกว่าความเหนื่อยในทางกายเสียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจำเป็นมากในการดูแลจิตใจหรือมิฉะนั้นเนี่ยผู้แนะนำเนี่ยที่จะทำการเยียวยาผู้เยียวยาเนี่ยควรจะให้ความสำคัญ การดูแลจิตใจอาตมาคิดว่ามันมีหลักอยู่4 5ประการที่น่าจะช่วยเยียวยาผู้ดูแลได้เนี่ยอย่างแรกก็คือการยอมรับความจริงของผู้ป่วยสำคัญมากทีเดียวนะการยอมรับความจริงเนี่ยยอมรับนี่ความจริงผู้ป่วยมี2ประการนะฮะ1ยอมรับพฤติกรรมของเขา2ยอมรับอาการของเขายอมรับพฤติกรรมของเขาหมายความว่าบางทีคนไข้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะอ่อนแอกว่าที่เราคิดเขาอาจจะไม่เชื่อฟังสิ่งที่เราได้แนะนำไม่ทำตามที่เราแนะนำนะและสิ่งนี้มันสร้างความหงุดหงิดนะสร้างความทุกข์ให้กับผู้ดูแลมากการที่เราเนี่ยยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นสิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินว่าเขาเนี่ยอ่อนแอเขาเนี่ยไม่เอาใจใส่เขาไม่รักตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยนะนิสัยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างพวกเราถ้าเราอาจจะสังเกตตัวเราเองก็ได้นะพอเราป่วยเนี่ยแม้บางทีแค่เป็นหวัดปวดหัวเนี่ยหลายอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็ทำนะยิ่งคนที่ป่วยหนักแล้วก็ป่วยเรื้อรังเนี่ยการไปตัดสินว่าเขาอ่อนแอเขาไม่เข้มแข็งเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่ได้เรื่องเนี่ยนะมันจะทำให้เราแย่ลงถ้าเรารักเขาจริงเนี่ยเราต้องยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นและพยายามเข้าใจเขาอาตมาเคยพาจิตอาสาเนี่ยไปเยี่ยม
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหลังจากที่ผ่านการอบรมเผชิญความตายสงบมา2 วันครึ่งจิตอาสาคู่หนึ่งก็ไปเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุก็คงจะสัก60ได้แกก็บ่นว่าปวดปวดมากเลยขณะที่ลูกชายซึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงเนี่ยนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆจิตอาสาแนะนำตัวเสร็จจิตอาสาก็พูดขึ้นมาเลยนะว่าคุณลุงคะที่คุณลุงว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะคนไข้นี้ชอบมากเลยบอกเป็นคำพูดที่เป็นคำถามที่ถูกใจมากเพราะว่าป่วยมาเป็นอาทิตย์ไม่มีใครถามเลยว่าปวดอย่างไรลูกก็บอกว่าให้เข้มแข็งเนี่ยหมอพยาบาลก็ให้แต่ยาสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยสิ่งที่คุณลุงต้องการเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะที่เป็นคนไข้เนี่ยเขาต้องการคนเข้าใจบ่อยครั้งเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยอดไม่ได้ที่จะตำหนิคนไข้ว่าอ่อนแอมากนะแล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปแนะนำว่าเข้มแข็งสิอดทนสิทำใจสิตรงนี้ถ้าว่าเราตัดสินเข้าไปแล้วนะว่าเขาเนี่ยไม่เข้มแข็งเขาอ่อนแอเขาไม่ทำใจซึ่งมันไม่ได้ช่วยเขาเลยนะสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมาสอนแต่ต้องการคนที่จะมาเข้าใจความรู้สึกของเขาการไม่ตัดสินคนไข้เนี่ยยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่มันจะไม่ใช่ดีกับผู้ป่วยเท่านั้นนะดีกับผู้เยียวยาด้วยหลายอย่างบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์มันเกิดจากการที่ผู้เยียวยาไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยเอาความตั้งใจดีเอาเจตนาดีของตัวเองเป็นที่ตั้งเมื่อเขาไม่ทำตามที่เราแนะนำเราเจตนาดีแต่เขาไม่ทำเนี่ยเราก็จะว่าเขาเสร็จแล้วเราก็เสียใจรู้สึกผิดนะซึ่งมันก็บั่นทอนจิตใจเราไปใหญ่บางทีเราต้องเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางนะไม่ใช่บางทีอ่ะบ่อยครั้งเลยนะนี่เป็นหลักเลยถ้าเราถ้าผู้เยียวยาตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจบลงด้วยความทุกข์ความผิดหวังความหงุดหงิดนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกไว้เมื่อสักครู่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งเขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะเขาไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับสมองพิการโรคสโตรกหลอดหลอกเลือดสมองเขาเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยนะมันบั่นทอนจิตใจผู้เยียวยาอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่มีอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสภาพจากแม่ที่น่ารักจากผู้จากพ่อที่เข้มแข็งกลายเป็นใครก็ไม่รู้จำชื่อตัวเองไม่ได้จำลูกไม่ได้แล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนผู้เยียวยาซึ่งเป็นลูกเนี่ยจะมีความทุกข์มากเพราะว่าแม่ของตัวเองหายไปไหนแล้วไอ้ที่ตัวเองดูแลเนี่ยมันไม่ใช่แม่ที่เขารู้จักไม่ใช่พ่อที่เขารู้จักมันเหมือนกับร่างที่ไร้ชีวิตชีวาความทุกข์ของผู้เยียวยาเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ยังไปติดอยู่กับภาพในอดีตของผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่ผู้เยียวยาต้องมีก็คือว่ารักเขาอย่างที่เขาเป็นรักเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างกำลังเป็นอยู่ขณะนี้แต่รักเขาได้ต้องยอมรับก่อนว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยและถ้ายอมรับเขาได้รักเขาได้อย่างที่เขาเป็นหรือกำลังเป็นอยู่เวลานี้เนี่ยนะความทุกข์ของผู้เยียวยาจะน้อยลงแต่ส่วนใหญ่ทำใจไม่ได้เพราะว่าติดอยู่กับภาพในอดีตสมัยที่เขาเลี้ยงเรามาสมัยที่เรายังเป็นเด็กสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นและนี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้ผู้เยียวยาทุกข์มากขั้นตอนการแรกเลยนะคือยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นยอมรับพฤติกรรมของเขาอาการต่อมาคือยอมรับอาการของเขานะอาการของผู้ป่วยนะเขาก็จะค่อยๆแย่ลงไปแย่ลงไปถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนี้เราจะทุกข์เพราะเรากำลังตั้งความคาดหวังที่สวนทางกับความเป็นจริงเหมือนกับเราอยู่ลื่นอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำเราก็จะโดนกระแสน้ำพัดไม่มีทางที่จะสู้กระแสน้ำได้กระแสที่ว่าคือกระแสความเป็นจริงว่าผู้ป่วยกำลังแย่ลงแย่ลงถ้าเราเอาความคาดหวังเอาความปรารถนาเราเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะผิดหวังเพราะเราจะปฏิเสธความจริงเราจะ
ต่อสู้กับความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครต่อสู้กับความเป็นจริงได้มีแต่ยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ดีที่สุดนะอาจารย์กำพลทองบุญนุ่นเนี่ยซึ่งเป็นคนพิการแล้วก็ตอนหลังก็หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพิการพิการแต่กายใจไม่พิการแต่ภายหลังก็มาป่วยเป็นโรคมะเร็งในตับแต่ว่าก็ยังมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอาจารย์กำพลบอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับอยู่3อย่างนะ1ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเราเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งไม่เสียเวลาที่จะบ่นตีโพยตีพาย2ยอมรับความเป็นไปคือไอ้โรคนี้มันรักษาไม่หายมันก็จะแย่ไปเรื่อยๆนะความอ่อนแอความเสื่อมทรมของร่างกายเนี่ยมันสะท้อนความจริงของความเป็นไปของโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเสื่อมไปเป็นยังไงก็ยอมรับได้ใจก็ไม่ทุกข์และ3ยอมรับความตายอาตมาคิดว่าถ้าผู้เยียวยาเนี่ยนะยอมมีสามารถที่จะยอมรับ3ประการนี้ได้เนี่ยมันจะเหมือนกับเอาความทุกข์เนี่ยนะวางลงไปจากใจความทุกข์มันจะน้อยลงไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่ายึดติดถือมั่นกับความปรารถนาของตนโดยที่ไม่ยอมรับความจริงนะมันก็เกิดการขัดขืนต่อสู้แล้วก็อดรนทนไม่ได้โวยวายตีโพยตีพายนะการยอมรับความจริงเนี่ยอย่างที่เขาเป็นเนี่ยนะอันนี้อาตมาคิดเป็นเบื้องต้นเลยนะของการที่จะเยียวยาตนเองหรือเยียวยาผู้ป่วยประการที่สองคือว่าอยู่กับปัจจุบันให้ได้ผู้เยียวยาหลายคนเนี่ยทุกข์เพราะว่ามีความวิตกกังวลนะวิตกกังวลเวลาเราวิตกกังวลนะเราล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่เราไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คืออนาคตระหว่างที่ดูแลไปก็วิตกกังวลไปว่าถ้าเขาอาการหนักกว่านี้จะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรมีคนหนึ่งนะเวลาพาแม่เนี่ยซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยแกก็จะมีความวิตกมากว่าการรักษาของหมอเนี่ยมันจะได้ผลไหมยาที่หมอให้มันจะมีside effectอะไรบ้างหรือว่าจะก่อผลเสียอย่างไรแกคิดไปล่วงหน้าแล้วแกก็เครียดเวลาจะทำแผลแม่เนี่ยนะก็จะเครียดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลหรือว่าผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นแกพยายามที่จะมองไปข้างหน้าตลอดเวลาทั้งที่ไอ้สิ่งที่แกทำแกก็พยายามทำดีแล้วแล้วแกก็เครียดมากวิตกตลอดเวลาถ้ามันเมื่อมันสะสมมาเป็น5ปี10ปีเนี่ยนะแกก็ไม่ไหวถึงจุดหนึ่งนะมีความคิดในใจเมื่อไหร่แม่จะไปสักทีพอรู้ว่าตัวเองคิดแบบนี้นะเป็นไงโอ้เสียใจเราแช่งแม่แต่คุณทุกคนเนี่ยนะจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ผู้ดูแลนะผู้เยียวยาถ้าหากว่าดูแลแม่มาเป็น5ปี10ปีเมื่อไหร่แม่จะไปสักทีเมื่อไหร่พ่อจะไปสักทีอันนี้เป็นธรรมดานะมันเกิดจากความเครียดและความเครียดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราไปกังวลนะกับสิ่งที่เราทำกับการเยียวยามากเกินไปมันเป็นความยึดติดถือมั่นอย่างหนึ่งนะก็แต่มันไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไปยึดติดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดและบ่อยครั้งเนี่ยนะมันทำให้สิ่งที่ควรจะทำไม่ได้ทำเพราะเอาแต่กลุ้มอกกลุ้มใจจนไม่เป็นอันทำอะไรมีผู้หญิงคนหนึ่งดูแลสามีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องมารักษาตัวที่บ้านเธอก็อาจจะครุ่นคิดนะว่าถ้าสามีตายเธอจะอยู่ยังไงแล้วใครแล้วลูกชายล่ะใครจะหาเงินมาส่งเสียลูกใครจะมาเป็นหลักให้กับลูก
คิดไปแบบนี้นะจนท้อแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มใจเขียนมาปรึกษาอาตมาว่าควรจะทำอย่างไรอาตมาก็บอกว่าเห็นใจนะที่สามีและคุณต้องมาเจอสภาพเช่นนี้แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะสามีคุณยังไม่ตายสามีคุณยังมีชีวิตอยู่แต่เวลาที่สามีคุณเนี่ยจะมีชีวิตเนี่ยมันก็หดหายไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเวลานั้นให้สูญหายสูญเปล่าไปนี่คือเวลาโอกาสทองขณะที่คุณสามีคุณยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยควรจะหาใช้โอกาสนี้ทำความดีทำมีความสุขร่วมกันทำความดีร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้คุณจะช่วยอะไรสามีไม่ได้ในทางกายภาพแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำได้คือช่วยเขาให้เขาจิตใจสบายและจิตใจเขาจะสบายได้เนี่ยจิตใจคุณต้องดีซะก่อนคุณต้องผ่อนคลายถ้าใจคุณสงบเป็นปกติความปกติสูงก็จะแผ่ไปยังสามีทำให้เขาได้สบายใจกายแย่ลงแต่ว่าใจเป็นปกติได้เป็นสุขได้เพราะคุณฉะนั้นคุณต้องดูแลจิตใจตัวให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเขาได้คิดนะฮะเขาก็ได้สติเอ้ยเราเอาแต่คิดว่ามีผัวตายจะอยู่ยังไงให้ตอนนี้ผัวยังอยู่เนี่ยทำไมไม่ใช้เวลานี้เป็นประโยชน์เขาเริ่มกลับมากินกลับมานอนกลับมาพักผ่อนแล้วก็หันมาให้ความสำคัญการทำสิ่งดีๆร่วมกันนะมีความสุขร่วมกันนะคนส่วนใหญ่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปเพราะไปคิดถึงแต่อนาคตที่เลวร้ายแล้วก็กลุ้มอกกลุ้มใจจนไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรนี่คือการปล่อยโอกาสทองให้หลุดเลยไปนี่คือผลเสียของการที่ไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือโอกาสทองนะฮะสำหรับผู้เยียวยาเพราะเขายังอยู่เขายังมีลมหายใจนะแม้เขาจะเป็นอัลไซเมอร์แต่เขาก็ยังสื่อสารกับเราหรือรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราได้อยู่กับปัจจุบันรวมถึงว่าการรู้จักหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวการเยียวยาผู้ป่วยเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมาลงเอยที่ความตายนะฮะความพัดพรากสูญเสียบางคนจะมองว่านี่คือความพ่ายแพ้แต่ว่าในเส้นทางเนี่ยนะก่อนที่ไปถึงความตายเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้เก็บเกี่ยวความสุขนั้นไว้หรืออย่างที่อาตมาแนะนำผู้ป่วยภรรยาของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยว่าในเมื่อเขายังอยู่กับเราเนี่ยนะเขายังคุยกับเราได้ก็ควรจะใช้โอกาสนี้เนี่ยนะทำสิ่งดีๆร่วมกันมีความสุขร่วมกันคุยกันถึงเรื่องความสุขในอดีตหรือว่าชวนกันทำสิ่งดีๆชวนกันทำบุญนะดูหนังด้วยกันนะรำลึกถึงความหลังด้วยกันไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้บนเส้นทางที่มันจะไปสู่ความพัดพรากนะคนส่วนใหญ่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้จิตใจมันจมไปด้วยความทุกข์รู้จักเก็บเกี่ยวนะความสุขเล็กๆน้อยๆนะที่มันมีอยู่รอบตัวมีอยู่ในปัจจุบันแล้วขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมาบั่นทอนจิตใจนะเมื่อกี้อาตมาพูดถึงเรื่องการไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นอนาคตที่วาดภาพไว้เลวร้ายนะอดีตก็เหมือนกันนะบางทีเอาอดีตมาบั่นทอนจิตใจผู้ป่วยหลายคนเนี่ยผู้ดูแลหลายคนเนี่ยมีความหลังที่ไม่ดีกับผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนี่ยซึ่งต้องมีการรักษาที่ยาวนานคนที่ดูแลส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกนะก็มักจะเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจตอนเด็กๆลูกที่พ่อแม่สนใจให้ความรักมากเนี่ยพ่อแม่ก็จะส่งเสียให้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพไปเรียนถึงอเมริกายุโรปและพวกนี้เนี่ยเมื่อกลับมาก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลแม่หรอกเพราะมีฐานะที่สูงมีความรับผิดชอบมาก
คนที่ดูแลเป็นใครฮะคนที่ดูแลคือลูกที่แม่ไม่รักลูกที่พ่อไม่รักที่ไปไหนไม่ได้นะและกรณีอย่างเนี้ยที่เขาดูแลแม่ด้วยความรู้สึกค้างคาใจมีผู้หญิงคนหนึ่งแกแม่เป็นอัลไซเมอร์นะเธอก็ดูแลแม่มาอย่างดีเลยนะแต่พยาบาลสังเกตว่าแม่กับลูกเนี่ยเหินห่างกันแม่ไม่ค่อยพูดแล้วนะอัลไซเมอร์แต่พอจำอะไรได้มันเห็นสังเกตถึงความเหินห่างระหว่างแม่กับลูกพยาบาลก็เลยไปถามคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเธอเนี่ยนะเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเธอเรียนจบป.2ก็ต้องออกไปทำนาส่วนพี่สาวเนี่ยแม่ก็หาเงินส่งเสียจนเรียนต่อในอำเภอเข้าเมืองลูกสาวพี่สาวเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีเงินแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็มาขอยืมเงินจากเธอซึ่งเธอเนี่ยณตอนหลังก็ทำนาเสร็จก็ได้มาแต่งงานกับคนผู้ชายคนหนึ่งแล้วตอนหลังก็ไปทำตัดเสื้อสวมตัดเสื้อเสริมสวยเธอก็น้อยใจนะว่าสนใจแต่พี่สาวเอาเงินเนี่ยนะของเธอเนี่ยไปให้พี่สาวเรียนต่อแล้วเวลาเจ็บป่วยนะเธอต้องมาดูแลแล้วก็เสียใจนะเวลาพี่สาวตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลแม่แต่มาดูแลได้เฉพาะตอนกลางคืนตอนเย็นเวลาเธอดูแลแม่เนี่ยแม่เขาไม่ค่อยสนใจเธอนะแต่พอถึงเวลา4โมงเนี่ย4โมงเย็นแม่จะเริ่มมองไปที่ประตูแล้วเพราะอะไรฮะเพราะพี่สาวจะมารับผลัดแม่เนี่ยรอดูแต่ว่าเนี่ยดูมองที่ประตูนี่แหละคนดูแลก็เป็นไงน้อยใจช้ำใจเสียใจนะฮะความเสียใจส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เอาความหลังอดีตเนี่ยหวนคิดถึงความหลังไอ้ก็หวนคิดถึงความหลังเนี่ยมันทำให้ใจที่จะให้กับแม่เนี่ยมันไม่เต็มที่และแม่ก็คงจะรับรู้ได้ว่าให้ลูกคนนี้หรือคนดูแลคนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใจให้กับเราไม่เหมือนกับพี่สาวเนี่ยโอ้ดูแลแม่ดีนะคุยกับแม่หัวเราะกับแม่เพราะมีความสุขนะอาตมาคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะแต่ว่าเมื่อเรามาดูแลแม่แล้วดูแลผู้ป่วยเนี่ยใจต้องเต็มร้อยฮะใจต้องเต็มร้อยวางเรื่องอดีตลงไปแล้วตมาเชื่อเลยนะว่าถ้าใจเต็มร้อยกับผู้ป่วยเนี่ยความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันมีตัวอย่างเยอะแล้วนะคนที่พ่อแม่ไม่สนใจนะลูกสาวที่พ่อแม่ไม่สนใจเสียพอพ่อแม่ป่วยลูกสาวก็มาดูแลก็ดูแลเต็มที่นะจนกระทั่งพ่อหรือแม่เนี่ยในวาระสุดท้ายเนี่ยแกไม่ได้ถึงใครเลยก็นึกถึงลูกสาวคนนี้ลูกสาวที่ตัวเองไม่เคยสนใจนะลูกสาวที่ตัวเองเคยตบตีได้ซ้ำแต่ว่าพอลูกสาวมาดูแลตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปที่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะลูกสาวให้เต็มร้อยนะอยู่กับคนไข้ด้วยใจเต็มร้อยนี่คือการหมายการอยู่กับปัจจุบันนะงั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งกับคนป่วยแล้วก็ตัวผู้ดูแลเองอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่วิตกกังวลไปกับความอนาคตเที่ยงที่มันยังมาไม่ถึงแต่ว่าไปสร้างภาพให้มันเลวร้ายไปอาตมาก็แนะนะผู้ดูแลหลายคนนะว่าไอ้ที่ทุกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะความกังวลทั้งนั้นและที่กังวลเพราะว่าใจมันไปอยู่กับอนาคตวางมันลงซะดูกับปัจจุบันนะทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะแล้วใจจะหนักใจจะความหนักใจมันจะน้อยลงความโปร่งเบามันจะมีมากขึ้นประการที่3คือหาเวลาพักบ้างนะหลายคนพักไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะความรักแม่ความห่วงผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งเพราะไม่ไว้วางใจคนอื่นแม้จะจ้างคนมาดูแลก็ไม่ไว้วางใจก็จะทำเองหมดนะจะไม่ยอมพักอยู่กับผู้ป่วย24ชั่วโมงเลยน่านับถือมากนะเสียสละแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลเสียทั้งต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ราะว่าพอไม่มีเวลาพักเนี่ยนะร่างกายเหนื่อยล้าจิตใจก็ย่ำแย่เพราะไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางบ้างสุดท้ายก็รู้สึกว่าโหทุกข์มากเหลือเกินไม่ไหวแล้วแล้วมันจะคิดต่อไปว่าเมื่อไหร่ภาระนี้จะหมดได้คําตอบว่าภาระนี้จะหมดก็ต่อเมื่อแม่ตายพ่อตายมันก็จะคิดต่อไปว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะตายความคิดอยากให้มันอยากให้เขาตายเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะพอมีขึ้นแล้วเป็นไงรู้สึกผิดนะบางทีอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าทําไมเรารู้สึกแย่กับแม่แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่ยอมพักนะการพักเป็นส่วนของการเยียวยาผู้ป่วยนะฮะเพราะถ้าเราไม่พักเนี่ยเราจะกลายเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้เช่นพอเราหงุดหงิดใช่ไหมเราก็ด่าแล้วก็ว่าผู้ป่วยก็เจ็บช้ำน้ําใจนะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันหงุดหงิดเนี่ยมันกดไว้มากนะมีผู้ดูแลคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะฮะขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทําให้ภรรยาซึ่งนั่งมากับรถด้วยพิการตั้งแต่ส่วนล่างลงมาสามีดีมากนะสามีก็พยายามที่จะดูแลภรรยางานการแทบจะไม่ได้ทำเลยภรรยาก็บอกสามีว่าให้ไปทำงานบ้างเพราะว่าตัวเองก็ต้องหาเงินหาทองแกก็ไม่ยอมนะก็ยืนยันจะดูแลภรรยาเองแม้จะมีเงินจ้างคนมาดูแลก็ไม่ยอมเหมือนกับว่าเนี่ยนี่คือวิธีแสดงความรักคือฉันต้องทำเองแต่ทำไปเครียดนะฮะและยิ่งเห็นผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นบางทีก็โมโหผู้ป่วยโมโหผู้ป่วยนะที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นอย่างที่ตัวเองคาดหวังและบางครั้งถึงกับทุบตีนะฮะทุบตีผู้ป่วยด้วยความเครียดด้วยความลืมตัวดูแลเขานะแต่ลงเอยด้วยการไปทุบตีเขาทุบตีที่ขาที่ตัวลืมตัวฮะคนเรานี่ถ้าเราไม่ผู้เยียวยาถ้าเราไม่เยียวยาตัวเองบ้างนะเราจะกลับทำสิ่งตรงข้ามก็คือทำร้ายเขาไม่ใช่แค่ทำร้ายตัวอย่างเดียวเพราะการมีเวลาพักบ้างเนี่ยสำคัญนะฮะแต่พักเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงพักกายอย่างเดียวบางคนเนี่ยพักก็จริงแต่ว่าพักกายใจไม่พักเวลาพักกายเนี่ยใจก็ต้องวางด้วยบางคนนะได้รับอนุญาตนะให้ไปเที่ยวเดี๋ยวมีน้องมาดูแลเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงหรือว่าจ้างคนมาดูแลตัวได้เองได้รับโอกาสที่จะไปเที่ยวออกไปเปิดหูเปิดตาผ่อนคลายแต่ใจไม่ได้พักนะฮะก็ยังคิดห่วงลูกนะคิดห่วงถึงแม่คิดห่วงถึงผู้ป่วยต้องวางเขาลงไปจากใจบ้างนะฮะพักอย่างเดียวไม่พอต้องวางเขาไปจากใจบ้างอย่าไปคิดว่าการวางเขาไปจากใจเนี่ยเป็นการไม่แสดงความรักเป็นการไม่รักเขาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่วางเขาไปจากใจเลยเนี่ยนะถึงเวลาก็ไม่ได้พักใจพอกลับไปดูแลเขาใหม่ก็หงุดหงิดง่ายเสร็จแล้วก็ทำร้ายเขาง่ายทำร้ายด้วยคำพูดบ้างทำร้ายด้วยการกระทำบ้างอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าการที่ไม่รู้จักวางเข้าไปจากใจมันไม่ได้เสียหายเวลาเราไปเที่ยวเราก็วางลืมเข้าไปบ้างเวลาเราเข้านอนเราก็วางเข้าไปบ้างนะเวลาเรากินข้าวเราก็วางเข้าไปวางเขาออกจากใจบ้างเวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็วางเข้าไปจากใจบ้างการที่วางเข้าไปจากใจมันไม่ได้ทำให้คุณภาพการเยียวยาของเรามันลดน้อยถอยลงเลยต่อเมื่อเราเยียวยาเขาเราอยู่กับเขาเราให้ใจเต็มร้อยเลยใจเราเต็มร้อยเลยไม่อยู่กับเขาแต่เมื่อเราไม่ได้อยู่กับเขานะควรถือเป็นหน้าที่ที่เราจะวางเข้าไปจากใจบ้างเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายได้จิตใจโปร่งโล่งเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้พร้อมนะที่จะมาดูแลเขาด้วยใจที่เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งการพักเป็นส่วนของการทำของการทำงานนะฮะและการเยียวยาเนี่ยต้องการการพักไม่ใช่พักการเดียวแต่รวมการปล่อยวางเข้าไปจากใจบ้างด้วยตรงนี้ก็ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็จะคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละนะ
กินก็คิดนอนก็คิดไปเที่ยวก็คิดนะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าไหร่เลยแล้วมันไม่ได้แสดงว่าเรารักเขามากกว่าคนที่เขาวางพ่อแม่ออกไปจากใจบ้างนะในเวลาที่ควรจะวางประการต่อมาคือการรู้จักให้อภัยตัวเองนะฮะความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผู้เยียวยาแทบทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างยืดเยื้อเผลอด่าบ้างเผลอหงุดหงิดใส่บ้างเผลอขึ้นเสียงบ้างเผลอไปนึกบ้างว่าเมื่อไหร่เขาจะไปสักทีนะแต่แล้วก็พอรู้ตัวก็รู้สึกผิดอันนี้เป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองว่าเราเป็นปุถุชนทุกคนมีขีดจำกัดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หลุดอะไรไปบ้างหลุดว่าเขาไปบ้างนะขึ้นเสียงเขาบ้างนะมันเป็นธรรมดาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราพลาดนะเราก็ตั้งใจที่จะไม่ทำอีกอดีตผ่านไปแล้วก็ช่างมันไม่เอามาเป็นกังวลไม่เอามาเป็นสิ่งทิ่มแทงใจแต่ให้รู้จักเก็บเอามาเป็นบทเรียนว่าไอ้ที่เราหงุดหงิดที่เราอารมณ์เสียใส่เขาเนี่ยเป็นเพราะเราเครียดเราหงุดเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเราก็สรุปบทเรียนด้วยการปล่อยวางบ้างนะอยู่กับปัจจุบันบ้างให้อภัยตัวเองแล้วการให้อภัยตัวเองสมาอยากจะคิดว่ารวมไปถึงการให้อภัยคนอื่นด้วยผู้เยียวยาและคนคับแค้นใจพี่น้องที่ไม่มาดูแลทำไปก็บ่นไปทำไปก็บ่นไปทำไมพวกมึงไม่สนใจเลยนะหรือว่าทำไปก็บ่นทำไปก็สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมนะเราถึงต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้กูทำกรรมอะไรไว้นะบางคนคิดไปเลยนะตัวเองเนี่ยชาติที่เราทำกรรมไม่ดีไว้ชาตินี้เราต้องมาดูแลแม่หรือตกในสภาพอย่างนี้หลายคนไปเข้าใจด้วยซ้ำนะว่าตัวเองกำลังใช้กรรมไอ้ที่มาอยู่ในสภาพนี้เป็นความเข้าใจผิดนะฮะคุณไม่ได้ใช้กรรมคุณกำลังทำกรรมดีใช้กรรมเนี่ยมันหมายความว่าหนีไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้กรรมเช่นไปขโมยของแล้วติดคุกเนี่ยใช้กรรมกินเหล้าเมาแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุพิการอย่างนี้เรียกว่าใช้กรรมคือเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นแต่การดูแลแม่เนี่ยมันเป็นทางเลือกคุณไม่ทำก็ได้แต่การที่คุณทำแสดงว่าคุณกำลังทำกรรมดีนะไอ้คนที่ไม่ทำเนี่ยนะกำลังทำกรรมไม่ดีหมายถึงพี่น้องนะที่ไม่ทำไม่ดูแลเนี่ยไม่เหลียวแลพ่อแม่เนี่ยอย่าไปคับแค้นใจเขาอย่าไปโกรธแค้นเขาสงสารควรจะสงสารเขามากกว่าว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำซึ่งเขาจะต้องรับวิบากในอนาคตไอ้คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะตอนนี้สบายนะแต่วันหน้าจะลำบากไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเพราะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะเราจะเห็นใจเขาเราจะสงสารเขาเราจะไม่คิดเครียดแค้นเขาไม่โกรธเขาและที่คิดว่าคุณจะให้อภัยอย่างหนึ่งคุณให้ไปผู้ป่วยด้วยนะเมื่อกี้อาตมาเล่าถึงเคสคนที่เขามีความสึกขับแค้นใจว่าแม่ไม่รักเขาสุดท้ายเขาต้องมาดูแลแม่นะเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้พยาบาลฟังพยาบาลก็ดีนะฮะพยาบาลคนนี้ก็ชื่ การดาวศรีพอเธอเล่าเนี่ยนะคุณการดาวศรีก็บอกกับหญิงสาวคนนี้ว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากนะคุณเป็นคนที่เสียสละมากนะเป็นคนที่น่านับถือแล้วเธอก็เข้าไปกอดหญิงสาวคนนี้หญิงสาวคนนี้นี่แกร้องไห้สะอึกสะอื้อเลยนะฮะในแง่หนึ่งแกก็ประทับใจแต่ในแง่หนึ่งแกก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเต็มตื้นในหัวใจเพราะแกบอกว่าแม่ไม่เคยกอดแกเลยเนี่ยพี่กอดหนูเป็นคนแรกนะแม่ไม่เคยกอดหนูเลยนะพี่กอดหนูเป็นคนแรกคุณการดาวศรีก็บอกว่าถึงแม้ตอนนี้แม่กอดคุณไม่ได้แล้ว
แต่ตอนนี้คุณยังกอดแม่ได้ให้กอดซะนี่คือวิธีการที่จะเยียวยาผู้ป่วยเยียวยาจิตใจของผู้ดูแลเป็นการสมานนะความรู้สึกที่เหมือนเหินห่างหมางเมินต่อกันอาตมาแค่เพื่อผู้เยียวยาต้องการนะความรักด้วยต้องการกำลังใจและเมื่อเขาได้รับความรักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ความรักกับแม่ให้ความรักกับผู้ป่วยและสามารถที่จะให้อภัยได้การให้อภัยผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญนะที่จะช่วยสมานจิตใจผู้เยียวยานะซึ่งอาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดอาตมาคิดว่าสิ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะแม้มันจะไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์ของผู้ป่วยดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะช่วยเยียวยาจิตใจนะของผู้เยียวยาได้ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับนะความจริงของผู้ป่วยการที่พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนไข้ด้วยใจเต็มร้อยรู้จักพักหาเวลาพักบ้างแล้วก็พักอย่างนี้เขาต้องปล่อยวางออกไปจากใจด้วยแล้วก็ให้อภัยให้อภัยตนเองให้อภัยใครต่อใครที่เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำรวมทั้งให้อภัยผู้ป่วยด้วยอาตมาเชื่อว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะในที่สุดแกก็จะสามารถจะกลับมารักแม่ได้นะกลับมากอดแม่ได้แล้วก็จะทำให้การเยียวยาดูแลแม่เนี่ยมันเป็นไปนะอย่างมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขมากขึ้นก็สมควรกับเวลาแล้วนะก็ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้